สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการคัมภีร์ภาพใหม่กับผมอนุชาทรงศิรินะครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่17นะมิถุนายนพ.ศ.2563นะครับนะวันพุธแล้วนะครับเมื่อวานนะเมื่อวานใครถูกหวยรวยเบอร์กันบ้างนะอาจจะมีนะอาจจะมีคนที่มีโชคมีลาภนะครับเมื่อวานนะก็นะเลขเนี่ยนะเลขนะเหมือนเจ้ามือค่อนข้างจะเอาเปรียบชาวบ้านอยู่เหมือนกันนะครับนะเอาเปรียบชาวบ้านยังไงครับเอาเปรียบชาวบ้านตรงที่ว่าเวลาที่นะเขาได้เลขเด็ดๆมาเนี่ยดันเป็นเลขอั้นมันจะอั้นทำพระแสงหอดาบอะไรไม่รู้เวลามันกินมันกินเขาเต็มๆนะครับแต่เวลาที่พอมีเลขที่มันโอเคหน่อยอันฮะจ่ายน้อยนะไอ้พวกนี้เอารัดเอาเปรียบจริงๆเลยในตอนที่คุณไม่นึกถึงที่ตอนที่คุณกินเข้าไปบ้างนะครับนะโอ้โหนะเมื่อวานนะเลขนะมีคนบอกว่าส่วนใหญ่เลขเนี่ยจะหมุนเวียนอยู่ในพระเกจิอาจารย์หลายๆรูปเนี่ยนะครับผมเลยเอานำมา9รูปนะ9รูปที่ท่านขอเนี่ยนะอายุเท่าไหร่มรณภาพนะครับแล้วก็พรรษาเท่าไหร่ผมก็นำเอามาทำคลิปให้แล้วก็ลงให้ปรากฏว่าออกเลยครับนะออกสมเด็จโตครับ64ฮะพรรษาสมเด็จโตนะครับคือไม่มีใครคาดคิดนะครับนะว่านะจะมาออกพรรษาสมเด็จโตเอาเข้าจริงๆเนี่ยเลขเนี่ยจะนะเขาเรียกว่าถ้าคนที่เขาชื่นชอบเลขเนี่ยเพราะว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยตั้งกับผมอยู่หนังสือพิมพ์รายวันแล้วพอจะถึงวันที่1พอจะถึงวันที่16เนี่ยจะต้องโทรมาถามเลยฮะนะโทรมาถามเลยนะครับนะมีเลขนะเนี่ยพอดีฝันถึงสมเด็จโตนะสมเด็จโตอายุเท่าไหร่พรรษาเท่าไหร่นะพอดีนะอยากได้หลวงพ่อเงินนะอายุเท่าไหร่พรรษาเท่าไหร่ผมก็เลยจัดให้เลยนะจัดให้เลยอย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยก่อนหวยออกผมก็นำมา9รูปเลยนะ9รูปให้ท่านไปจดไว้นะเวลาที่ท่านนะฝันถึงองค์ไหนนะบางทีอยู่ในใจนะคนเราเนี่ยบางทีไม่ได้ฝันเลขอ่ะนะไม่ได้ฝันเป็นตัวเลขนะแต่ฝันถึงนะอย่างบางคนนอนไปแล้วเออฝันว่าไปเที่ยววัดบางคารฝันว่าไปกราบหลวงพ่อเงินพระเอิญไม่รู้ว่าท่านนะท่านอายุเท่าไหร่ที่ท่านเสียพรรษาเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยไม่รู้ก็เลยไปหาปรากฏว่าเลขกลายเป็นเลขเด็ดที่ไปแทงหวยแล้วถูกนะบางคนฝันถึงสมเด็จโตบางคนฝันถึงหลวงพ่อปานอะไรแบบเนี้ยมันจะมีเซนส์นะครับบางคนเขามีเซนส์แต่ว่าพอฝันถึงแล้วเขาไม่รู้ไงว่าอายุเท่าไหร่พรรษาเท่าไหร่เขาก็มาถามนะอย่างสมเด็จโตเนี่ยแม่นะฮะ64นะครับ64แต่ว่าหลายๆคนได้นะครับได้เลขแต่ว่าเขาไม่แทงฮะเพราะอะไรถึงไม่แทงมันอั้นฮะเจ้ามือมันบอกมันจ่ายครึ่งเดียวโอ้โหมันเอาเปรียบชาวบ้านหน้าดูเลยแต่เวลามันกินเต็มๆนะครับนะเลขแล้วเลขเนี่ยมันอั้นแบบโอ้โหมันอั้นหลายเลขเลยนะครับไอ้นุ่นก็อั้นไอ้นี่ก็อั้นแล้วเขาจะไปแทงอะไรล่ะนะเออแม่นะครับมาทักทายกันหน่อยแล้วกันนะฮะเมื่อกี้นะสัญญาณมันไม่เสถียรนะครับสัญญาณเน็ตมีปัญหาผมเลยพูดไปได้แค่ประมาณ16นาทีเอง16นาทีแล้วก็นะสัญญาณก็หยุดพอหยุดก็เลยต้องจบฮะนะช่วงที่แล้วน่าเสียดาย16นาทีเองก็นะท่านที่จะดูทางนะทาง YouTube ก็ดูแค่16นาทีนะ16นาทีนะครับมาทักทายกันก่อนคุณสุชาติดาราสวัสดีครับอาจารย์คุณหนุ่มบ้านเมยสวัสดีครับพี่ๆ KN ทุกท่านคุณนารีรัตน์สวัสดีครับบก.คุณพงกรสวัสดีครับอาจารย์คุณธงชัยสวัสดีครับอาจารย์พี่แดงพี่น้อง KN ทุกท่านคุณพงแน่สวัสดีครับอาจารย์คุณแดงและพี่ๆทุกท่านคุณบอยรักพระสวัสดีครับอาจารย์และคุณแดง
และพี่น้อง KN ทุกท่านคุณนัทณรงค์ชัยสวัสดีบก.สวัสดีครับพี่แดงโอ้ฮะนานัทณรงค์ชัยนัทณรงค์ชัยเนี่ยนะครับน่าจะดูอยู่นานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ทักเข้ามานะนะอยากให้ทักเข้ามาพูดคุยกันบ้างนะครับนะอย่างในรายการแบบเนี้ยเราก็มีเรื่องมีราวจะมาพูดคุยกันแบบเนี้ยนะครับท่านจะได้รู้ความเคลื่อนไหวอย่างผมได้พูดไปนะครับต้นชั่วโมงเนี่ยนะเมื่อเทปที่แล้วเนี่ยนะครับช่วงต้องบอกว่าเป็นเทปเพราะว่าเดี๋ยวท่านไปดูย้อนหลังได้นะเป็นอย่างนี้ฮะวันรำลึกชาตการนะ141ปีหลวงปู่ทิมเมื่อวันที่16ฮะหลวงปู่ทิมเนี่ยท่านเกิดวันศุกร์นะวันศุกร์ที่16มิถุนายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันนะเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่ทิมนะครับพระครูภาวนาพิรัตนะหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับวัดรหารไร่บ้านค่ายระยองนะท่านเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายนพ.ศ. 2422ฮะ2422นะครับเนี่ยฮะนะอายุของท่านก็96ปี72พรรษานะจดไว้หน่อยนะครับ96ปี72พรรษาอันเนี้ยอาจจะเป็นเลขมงคลได้นะครับหน้าท่านจดไว้ของปู่ทิมเนี่ยนะฮะของหลวงปู่ทิม16แล้วก็2422แล้วก็2518แล้วก็96แล้วก็72ท่านจดไว้หน้าเลขอย่างนี้ออกแน่นอนแต่ไม่รู้งวดไหนนะท่านชอบท่านก็จิ้มเลย นะนะคุณพงกรไม่น่าเสียดายครับทะเบียนรถผม6467หน่อยครับแต่เขาอั้นหมดเลยไม่เล่นเนี่ยฮะเนี่ยทำไมเขาเอาเปรียบก็ไม่รู้นะนะเวลาที่เขามีเลขดีๆก็อั้นกันนะคุณณัฐวัฒน์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐวัฒน์วันนี้เนี่ยพระ9บาทนะอย่าพลาดนะครับนะพระ9บาทวันนี้นะสุดยอดพอสมควรสำหรับนะสายตรงของฉะเชิงเทรา8ริ้ววันนี้ผมมีเหรียญหลวงตาแก่มาให้ร่วมสนุกกัน9บาทนะเหรียญหลวงตาแก่ครับนะเอาออกจากถุงหน่อยจะได้เห็นชัดๆนะเหรียญหลวงตาแก่ครึ่งองค์นะด้านหลังเป็นอย่างนี้นะเหรียญหลวงตาแก่นะนี่เหรียญรูปเหมือนครึ่งองค์รุ่นสมปรารถนาหลวงตาแก่วัดบางพึ่งฉะเชิงเทรานะนี่อ้าวผมมาผิดรายการผิดยังไงอะฮะผิดรายการยังไงคุณโกหลังวัดนะมาผิดรายการยังไงฮะหมายถึงคุณจะมารายการอะไรล่ะ คุณจะมารายการอะไรรายการใบ้หวยโอ้ยเดอไม่ใช่เดอผมไม่ได้ไม่คิดแล้วจะมาใบ้หงใบ้หวยนะถ้าผมใบ้หวยผมทำไปนานแล้วนะครับเพราะว่านะมีหลายๆคนที่ได้เลขแล้วก็ไปแทงแล้วถูกเนี่ยมีหลายคนนะแต่ทีนี้ว่าเราไม่อยากจะเอามาเอาดีทางนี้หรอกนะแล้วผมจริงๆแล้วส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยแทงหวยนะเพราะผมไม่มีโชคมีลาภกับเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่นะนะคนที่เขาจะเล่นหวยเนี่ยที่เขาจะเล่นพวกเลขอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีโชคมีลาภกับทางนี้นะแล้วมันจะผูกกันนะนะท่านสังเกตดิคนที่มีโชคมีลาภกับเรื่องหวยเนี่ยก็จะมีโชคมีลาภกับการพนันนะไปเล่นการพนันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือหรือเป็นคนแทงส่วนใหญ่จะได้พวกนี้เขาจะมีโชคทางด้านเนี้ยแต่โชคทางด้านอื่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะโชคทางด้านอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะทางด้านครอบครัวหรือทางด้านอะไรต่อมีอะไรเนี่ยบางทีความอบอุ่นมันจะหายนะหรืออะไรบางอย่างมันจะหายนะครับแล้วจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาแทนแบบเนี้ยนะครับสำหรับคนมีโชคมีลาภคุณเห็นไหมฮะนี่ผมจะบอกให้นะครับว่าเล่าให้ฟังหน่อยน้องชายผมเนี่ยนะน้องชายผมเนี่ยนะครับอยู่ที่เมื่อก่อนเขาอยู่ที่หัวหินนะน้องชายผมอยู่ที่หัวหินปรากฏว่าเขาโชคดีฮะ
เขาถูกรางวัลที่5เอ้อที่4หรือที่5เนี่ยถูกรางวัลที่4หรือที่5ก็ไม่รู้นะฮะนะไม่ใช่ดีใจถูกรางวัลที่2ถูกรางวัลที่2เหรอใช่โอ้ฮะน้องชายนะถูกรางวัลใหญ่ทีเดียวแต่ถูกได้ไม่เท่าไหร่ฮะคุณเชื่อมั้ยมีอันต้องเสียชีวิตฮะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ฮะเขาขับมอเตอร์ไซค์สวนเลนนะสวนเลนแล้วปรากฏว่าไม่เชิงสวนเลนแบบไอ้เนี้ยนะครับอยู่ที่ฟุตบาทนี่แหละแต่จะสวนขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าแถวนู้นเนี่ยมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะครับหน้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเพราะมันกลับรถไกลไงฮะเขาก็สวนเลนขึ้นมาเนี่ยสวนเลนขึ้นมาปรากฏว่ากระบะสวนมาแล้วก็นะชนอย่างแรงเลยนะเสียชีวิตนะนั้นคนมีโชคมีลาภแบบลักษณะแบบนี้มันจะมีอะไรที่มันมีการสูญเสียเข้ามานะครับนะเหมือนคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยคุณต้องทำบุญมากๆนะนะคุณต้องทำบุญคุณต้องทำอะไรมากๆเพราะว่ามันเหมือนกับมีโชคมีลาภมาแล้วมันก็จะมีเรื่องแบบนี้ตามมาด้วยนะครับนะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับถ้ามีโชคมีลาภแบบนี้อาจจะต้องทำบุญสุนทานทำอะไรบ้างนะครับนะมันมาแบบลาบลอยซึ่งบางทีมันไม่ใช่ที่เราจะได้มาอะไรแบบเนี้ยนะครับมันได้มาแบบนะโชคแบบมาแล้วมันมีอะไรที่จะต้องเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตอยู่นะครับนะอย่างบางคนเห็นไหมเขาเรียกว่าเขาบอกว่า3ล้อถูกหวยอ่ะท่านเคยได้ยินคำนี้ไหม3ล้อถูกหวยอ่ะนะถูกหวยแป๊บเดียวนะไม่กี่ปีเองจนเลยหมดนะครับมีเยอะฮะหน้า3ล้อถูกหวยเนี่ยมีเยอะก็คือว่าคุณพอได้เงินมาแล้วนะครับแล้วก็น้ามีอันที่จะต้องใช้จ่ายหายไปหมดเลยนะคุณใหญ่สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณบอยรักพระดวงการพนันผมไม่มีแต่ดวงทำงานทั้งวันฮะดีฮะดีนี่พูดถึงคุณบอยหน่อยโอ้คุณบอยเนี่ยผมว่าโฉลกเขาเนี่ยนะครับโฉลกเขากับแหวนที่เขาได้ไปแหวนพี่รอดเขาส่งมาให้ดูนะครับแหวนพี่รอดของหลวงพ่อช้างอ่ะจริงๆแหวนพี่รอดองค์เนี้ยวงเนี้ยนะครับแหวนพี่รอดที่ผมได้มาเนี่ยใครใส่ไม่ได้เลยนะครับเพราะวงใหญ่มากนะวงใหญ่มากเนี่ยเชื่อไหมว่านิ้วผมเนี่ยนิ้วผมเนี่ยใส่ไม่ได้เลยแล้วที่ผมนำมาเป็นนะมาเป็นรางวัลร่วมสนุกกัน9บาทเนี่ยแล้วคุณบอยได้ไปคุณเชื่อไหมถ้าเป็นคนอื่นได้นะแหวนวงเนี้ยใส่ไม่ได้ถ้าคนอื่นได้เนี่ยใส่ไม่ได้แต่เชื่อไหมว่าคุณบอยได้ไปเนี่ยคุณบอยรักพระได้ไปใส่ได้ครับแสดงว่าแหวนวงเนี้ยจะเหมาะกับคุณบอยมากเพราะว่าถ้าคุณบอยไม่ได้แล้วคนอื่นได้เนี่ยผมเชื่อว่าใส่ไม่ได้หรอกเพราะวงใหญ่จริงๆนะวงรอบวงเนี่ยใหญ่มากนะผมยังแนะนำให้ว่าถ้าใส่ไม่ได้เนี่ยให้คล้องคอหรือใส่ในกระเป๋าปรากฏว่าคุณบอยได้ไปแล้วคุณบอยใส่ได้แล้วคุณบอยถ่ายรูปมาให้ดูใส่นิ้วได้ครับอันเนี้ยมันเหมือนโฉลกของเขาจริงๆแล้วอย่างนึงอ่ะแหวนน่ะตอนอยู่ที่ผมเนี่ยเขาเป็นแหวนคล้ายๆแหวนทองเหลืองอ่ะนะตอนอยู่ที่ผมมันจะดูค้ำๆหน่อยนะแต่พอคุณบอยเอาไปใส่เนี่ยเหมือนทองคำเลยอ่ะถ่ายรูปมาให้ผมดูเนี่ยวาววับเลยอ่ะหน้าเหมือนทองคำเลยนะครับนี่เขาเรียกว่าใส่ทองขึ้นน่ะขนาดไม่ใช่ทองคำนะเนี่ยคุณยังใส่แล้ววาววับแต่ว่าแหวนเนี่ยนะครับเขาใช้เนื้อพิเศษในการทำด้วยนะนะแหวนของหลวงพ่อช้างเนี่ยเนื้อจะเป็นเนื้อพิเศษเป็นแหวนพิรอดแต่แหวนแบบนี้นะครับบอกนิดนึงจะทำปฏิกิริยากับนะกับเหงื่อของคนบางคนบ้างนะครับนะเหงื่อคนบางคนเนี่ยเวลาใส่ไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณบอยใส่แล้วเนี่ยใส่แล้วพยายามถอดล้างหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันจะเกิดสนิมเขียวอันนี้จะเกิดขึ้นนะจะเกิดขึ้นนะครับนะต้องบอกกันนะครับอย่างทองเนี่ยทองแท้จะไม่มีสนิมเขียวนะฮะจะไม่มีสนิมเขียวอย่างผมใส่เนี่ยนะทองแท้เนี่ยเวลาใส่แต่ผมใส่แล้วผมไม่ได้ใส่แบบติดมือตลอดนะผมถอดนะตอนนอนตอนอะไรผมก็ถอดนะไม่ได้ติดตลอดแต่ถ้าใส่ติดมือตลอดเนี่ยนะครับที่เป็นทองเหลืองนะหรือนะทองผสมเนี่ยนะครับท่านมันนะล้างมือแล้วก็เอาออกเพราะว่าจะมีสนิมเขียวขึ้นนะสนิมเขียวจะมาจับแถวมือเนี่ยนะแถวมือเนี่ยนะแต่บางคนนะบางคนใส่แบบเนี้ยแหวนพี่รอดเนี่ยใส่แล้วไม่มีสนิมเขียวผมไม่รู้นะ
ว่าคุณบอยใส่แล้วคุณบอยจะมีหรือเปล่าสนิมเขียวแต่ถ้ามีสนิมเขียวเนี่ยนะคุณบอยใช้วิธีการล้างบ่อยๆล้างมือบ่อยๆนะครับล้างมือบ่อยๆแล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องสนิมเขียวแต่ผมเชื่อว่านะคุณบอยเนี่ยนะคุณบอยไม่มีสนิมเขียวแน่เลยเพราะว่าดูจากการใส่แล้วถ่ายรูปให้ผมดูโอ้โหนะมันเหมือนทองเลยอ่ะนะเหมือนทองไม่เหมือนกับอยู่กับผมเลยอ่ะอยู่กับผมเนี่ยดูหมองๆนะพอไปอยู่กับคุณบอยโอ้โหผ่องมากเลยนะคุณคิสุงิแหมนะฮะนี่ภาษา ญี่ปุ่นไหมนะญี่ปุ่นไหมคิสุงิสวัสดีครับอาจารย์ FC อุบลครับโอ้น่ารักนี่นะมันถิ่นเมืองหลวงของผมนะเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองหลวงคัมพินิวผมไปบ่อยอุบลนะครับนะน่ารักมากนะคุณอำนาจคุณฟงกรเขาเรียกว่าทุกขลาภครับเออนะโบราณเขาเรียกอย่างนั้นถ้าคนได้ของแล้วเนี่ยมีเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขลาภนะได้มาแล้วก็เสียไปนะทุกขลาภคุณพิบูลสวัสดีครับคุณอำนาจสวัสดีครับอาจารย์และพี่น้อง KN ทุกท่านคุณนาลีรัตเขาถูกจัดสรรมาแล้วค่ะนะฮะคุณบอยใส่ได้พอดีด้วยครับอาจารย์เนี่ยเออน่าแสดงว่าคุณบอยเนี่ยนะรูปร่างสูงใหญ่แน่นะสูงใหญ่แน่นะครับผมไม่รู้ว่าคุณบอยสูงสักเท่าไหร่นะครับแต่นะน่าจะเป็นรูปร่างสูงใหญ่แน่ผมไม่เคยเห็นคุณบอยแบบตัวเต็มๆอ่ะนะครับแต่ผมเห็นการใส่แล้วเนี่ยแสดงว่าคุณบอยเนี่ยตัวใหญ่ฮะเพราะอย่างผมเนี่ยนะผมใส่แหวนเนี่ยนะครับเชื่อมั้ยผมใส่เนี่ยเหลือเยอะเลยวงนั้นน่ะเพราะว่าผมเป็นคนกระดูกเล็กอ่ะนิ้วเล็กอ่ะดูดิสักข้อมือผมเนี่ยนะข้อมือผมเนี่ยดูคุณดูข้อมือผมดิเล็กนิดเดียวเนี่ยข้อมือผมเนี่ยเล็กนิดเดียวเนี่ยฮะนั้นนิ้วเนี่ยนิ้วก็จะเล็กฮะนิ้วก็จะเล็กเนี่ยนิ้วผมจะเล็กมากนะจะใส่แหวนใส่อะไรไม่ค่อยนะไม่ค่อยวงใหญ่เท่าไหร่อ่ะแต่คุณบอยใส่ได้อ่ะโอ้โหฮะนะเนี่ยจัดสรรจริงๆนี่ถ้าเป็นคุณนาลีรัตได้ไปก็เรียบร้อยอ่ะสิต้องนะต้องไปใส่กระเป๋าหรือต้องไปให้คนอื่นนะนะคุณนะคุณบอยได้ไปพอดีเลยนะครับคุณบอยไม่ขึ้นสนิมเขียวครับอาจารย์เพราะเมียใช้ล้างจานทั้งวัน มีสิทธิ์อะ มีสิทธิ์ไอ้อย่างนี้ไม่ขึ้นนะฮะไม่ขึ้นสนิมเขียวหรอกนะผมว่ามันน่าจะแพ้นะแพ้น้ำยาล้างจานแล้วแบบเนี้ยฮะน่าจะขึ้นเป็นผู้พองอะ โอ้โหนะพวกมือลอกนะครับมือลอกทล้างทั้งวันเนี่ยมือลอกแต่เขาบอกว่ามือลอกเนี่ยดีนะนะมือลอกนี่ดีเขาจะรับเงินรับทองตอนหลังเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมือผมลอกบ่อยรับเงินรับทองบ่อยเดี๋ยวนี้มือไม่ค่อยลอกนะฮะนะเงินทองก็เลยไม่ค่อยได้เข้าสักเท่าไหร่เขาบอกมือลอกแล้วเงินจะได้นะก็คุณบอยก็พยายามทำมือให้ลอกไว้ใช่ไหมเนี่ยนะล้างจานทั้งวันนะ นะพูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ย นะมีสิทธิ์พูดจริงก็เนี่ยนะนี่ผมเตรียมข้อมูลไว้นะเมื่อแม่แต่อุตส่าห์เตรียมข้อมูลไว้จะคุยกับแฟนรายการนะครับน่าจะได้ขึ้นรูปขึ้นอะไรให้ปรากฏว่าเน็ตมีปัญหาก็เลยไม่ได้ขึ้นไม่เป็นไรนะครับมาพูดกันตรงนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าตรงนั้นปล่อยไปนะมาว่ากันตรงนี้นะครับนี่ผมเตรียม9บาทไว้เนี่ยนะหลวงตาแก่หลวงตาแก่นะครับหลวงตาแก่เนี่ยอยู่วัดเดียวกับหลวงปู่หุ่นหลวงปู่หุ่นเนี่ยเป็นเจ้าวาดและหลวงปู่หุ่นเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังเสกวัตถุมงคลหลายรุ่นแล้วไปดูประวัติหลวงปู่หุ่นแล้วเนี่ยนะครับลองไปศึกษาประวัติท่านเป็นพระดีมากแล้วเป็นพระที่เก่งมากด้วยหลวงปู่หุ่นนะวัดนี้มีบุญวัดเนี่ยมีบุญที่มีเกจิอาจารย์ถึง2องค์ในขณะเดียวกันนะน่ายากนะครับยากวัดที่มีเกจิพร้อมกัน2เนี่ย2รูปเนี่ยยากนะยากมากนะครับมีส่วนใหญ่ก็จะมีแค่รูปเดียวนะพอรูปนั้นมรณภาพรูปนี้มาแทนรูปนั้นมรณภาพรูปนี้มาแทนเขาเหมือนกับว่าขึ้นลูกใหม่นะครับลูกเก่าไปลูกใหม่มาแต่ว่าของวัดเนี้ยมีอยู่2รูปเลยนะแล้วก็ลูกศิษย์เวลาไปวัดนี้วัดเดียวเนี่ยหาได้ทั้ง2รูปเลยไปหาหลวงพ่อหุ่นนะไปหาหลวงตาแก่แล้วหลวงตาแก่ก็บารมีเยอะนะท่านก็พยายามนะครับหลวงตาแก่เนี่ย
ท่านพยายามสร้างอะไรไว้ให้กับพระพุทธศาสนานะครับเมื่อท่านมีกำลังนะท่านทำอะไรฮะท่านสร้างพระใหญ่ตัวเนี้ยท่านมีกำลังในการบอกบุญคณะศรัทธาและพระใหญ่ของท่านเนี่ยท่านทำองค์ใหญ่นะครับพระองค์ใหญ่แต่ว่าด้านใต้พระองค์ใหญ่เนี่ยเป็นอาคารอเนกประสงค์สามารถจะใช้ประโยชน์ได้นะครับผมเห็นเนี่ยวัดนะวัดแถบของฉะเชิงเทราเนี่ยจะเป็นในลักษณะนี้เวลาทำพระใหญ่เนี่ยก็จะมีอาคารที่สามารถจะใช้ประโยชน์ได้อันนั้นก็ไม่เสียเปล่านะฮะนะไม่เสียเปล่าเวลาที่นะสร้างพระแล้วก็มีนะอาคารที่จะใช้ประโยชน์แบบเนี้ยนะครับนะหลวงตาแก่ท่านก็ทำตอนนี้คืบหน้าไปเยอะนะครับนี่บารมีของท่านนะใช้เงินหลายล้านนะครับนะบารมีท่านแล้วท่านผมว่านะท่านเป็นพระทำงานนะหลวงตาแก่เนี่ยเป็นพระทำงานนะท่านก็ทำของท่านนะทุกวันเนี่ยท่านแกะนะแกะเสือบ้างทำเสือบ้างนะเสกของให้ลูกศิษย์ลูกหานะเป็นที่พึ่งทางใจของลูกศิษย์ลูกหานะครับนะคนเราเนี่ยบางทีมันมีทุกข์นะนะคนเรามีทุกข์แล้วคนเราแบบนะบางทีไม่มีทุกข์แต่มันเป็นความสุขของเขาอะนะความสุขของคนเนี่ยบางทีไปได้คุยกับพระนะได้ไปนั่งนะนั่งอยู่ใกล้ๆท่านอะไรเงี้ยมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะนะผมเหมือนกันผมคุยกับพระเนี่ยผมไม่เบื่อเลยนะเออผมเป็นคนแปลกมากเวลาที่ไปวัดเนี่ยไปนั่งคุยกับพระเนี่ยไปฟังท่านคุยอะไรเนี่ยผมไม่เบื่อเลยนะจะมีความรู้สึกแล้วยิ่งถ้าท่านเป็นพระแก่ๆนะครับนะเป็นพระที่มีนะมีอายุมากๆเนี่ยลองไปฟังท่านเล่าฮะฟังท่านเล่าเนี่ยท่านจะได้นะเพราะว่าคนอายุมากเขาบอกว่าคนเก่าชอบเล่าความหลังแต่คนเนี่ยเราก็อยากรู้นะว่ายุคสมัยที่ท่านอยู่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นไรเพราะเราเกิดไม่ทันใช่ไหมเวลาท่านเล่าให้เราฟังเนี่ยแม้เรานึกภาพไปเนี่ยเราก็อยากให้นะอยากให้นะบ้านเราทุกวันนี้นะของเราทุกวันนี้กลับไปเหมือนตอนนั้นนะอย่างที่ผมเคยคุยกับสมเด็จวชนะนะผมได้มีเมตนะได้รับความเมตตาจากนะสมเด็จวชนะตอนนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์ช้างเนี่ยขันชัยบุญปานที่ของมติชนนะครับท่านป่วยท่านรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะแล้วก็เขาให้ผมเนี่ยไปนะไปรับสมเด็จเนี่ยนะสมเด็จจะมาเยี่ยมอาจารย์ช้างนะให้ผมไปรับสมเด็จผมก็ไปรับสมเด็จนะสมเด็จวชนะสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์ได้นั่งรถตู้มากับท่านแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับท่านนะครับท่านเล่าให้ฟังเนี่ยผมเห็นภาพนึกภาพออกเลยนะครับนะท่านพอรถผ่านเนี่ยไปแถวนะแถวโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยท่านบอกแถวเนี้ยเมื่อก่อนเป็นท้องนาทั้งหมดนะการสัญจรไปมาเนี่ยก็ต้องใช้เรือนะครับใช้เรือแล้วเป็นทุ่งนาแล้วก็นะบรรยากาศจะดีมากท่านบอกแล้วก็เป็นท้องนาไปเรือก็คิดถึงไอ้ขวัญอีเหลี่ยมน่ะนะนึกถึงบรรยากาศแบบนั้นนะเราจะเห็นเลยว่าบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะแล้วมันสูดอากาศแบบบริสุทธิ์มากนะครับนะสูดอากาศบริสุทธิ์มากเขาบอกว่ากลิ่นโคลนสาบควายเนี่ยมันหอมนะมันหอมเอ้าจริงๆผมยังชอบเลยนะครับมันหอมแล้วยิ่งเป็นกลิ่นของท้องไร่ท้องนาเนี่ยกลิ่นของท้องไร่ท้องนามันจะหอมมากเลยมันได้ความสดชื่นน่ะนะเวลาท่านเล่าให้ฟังเนี่ยอย่างสมเด็จวชนะท่านเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับพระมหาธีรอาจารย์เนี่ยท่านเล่าให้ฟังเราก็นึกภาพตามไปนะผมถึงชอบฮะชอบไปคุยกับเกจิที่อายุมากๆเนี่ยท่านจะเล่าเรื่องเก่าๆนะในยุคนั้นที่เราไม่ได้เกิดไม่ทันเนี่ยได้ฟังนะเหมือนหลวงตาแก่เนี่ยท่านทำงานฮะท่านทำงานท่านเห็นฮะถ้าใครไปจะเห็นนะท่านแกะเสือท่านทำอะไรเนี่ยถามว่าท่านทำไมนะครับนะมีหลายๆคนนะอย่างเงี้ยฮะไปตั้งข้อสังเกตนะแล้วบางคนถึงขนาดนะถึงขนาดนะกล่าวว่าพระบางทีเนี่ยหาว่าไม่ใช่กิจสงฆ์เนี่ยผมว่ามันไม่จริงๆเนี่ยนะครับพระท่านทำท่านเป็นกิจสงฆ์ก็คือว่าโปรดญาติโยมเนี่ยท่านมีพระบางรูปบอกว่าอยู่เนี่ยอย่าให้เสียข้าวสุกญาติโยมนี่ท่านพูดอย่างนี้ฮะนะพระบางรูปที่ได้สัมผัสเนี่ยท่านพูดอย่างนี้จริงๆท่านบอกว่าไหนๆบวชเข้ามาในผ้าเหลืองแล้วอย่าให้เสียข้าวสุขญาติโยมที่ท่านนะที่ญาติโยมใส่บาตรมามีอะไรจะตอบแทนได้ต้องตอบแทนญาติโยมอันเนี้ยไม่ใช่ที่จะมาพูดกันว่าไม่ใช่กิจสงฆ์นะฮะอันเนี้ยคือกิจสงฆ์แท้จริงเลย
ท่านนะท่านปรารถนาที่จะให้ญาติโยมเนี่ยมีความสุขทำอะไรก็ได้เพื่อจะให้ญาติโยมมีความสุขในเมื่อพระนะทำอย่างอื่นไม่ได้ก็ทำวัตถุมงคลมอบให้ลูกศิษย์ลูกหาเอาไปพกพาติดตัวแล้วเขาก็ได้ร่วมบุญได้สร้างบุญอย่างน้อยเขาก็มีความสุขในเรื่องของการได้วัตถุมงคลไปแล้วก็ได้ร่วมบุญด้วยนี่คือกิจสงฆ์นะฮะอันนี้คือกิจสงฆ์จริงๆคือจะให้คนเนี่ยนะในสังคมเนี่ยอยู่แบบมีความสุขนะฮะมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเป็นที่พึ่งนะบางทีทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นที่พึ่งได้นะครับนะอย่างคนที่ทำชั่วเนี่ยประพฤติชั่วหรือกำลังจะนะทำชั่วเนี่ยนะแฝนพระไว้นะวิ่งไปเนี่ยพระกระทบหน้าอกนะทำให้นึกถึงว่าเอ้ยเราทำไม่ดีอยู่นะอะไรแบบเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นฮะนั่นคนเราเนี่ยถ้ามีสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจมีสิ่งที่เขาเรียกว่านะครับมีอะไรที่ยึดจิตวิญญาณของตัวเองนะจะสร้างสิ่งดีๆขึ้นได้นะครับผมว่านั่นคือกิจสงฆ์แล้วนะอย่างที่หลวงตาแก่ทำเนี่ยนะท่านนั่งทำนะครับนะผมดูการทำวัตถุมงคลของหลวงตาแก่กับวัตถุมงคลของนะของหลวงปู่หลวงพ่ออนันต์หลวงพ่ออนันต์ก็คล้ายกันฮะหลวงพ่ออนันต์เนี่ยท่านแกะลิงมาแล้วท่านทำลิงมาตลอดฮะหลวงพ่ออนันต์เนี่ยวัดบางพีน้อยจังหวัดสมุทรปราการหลวงพ่ออนันต์นี่ก็เป็นพระที่นะเป็นพระที่มอบนะมอบวัตถุมงคลให้กับลูกศิษย์ลูกหาตลอดนะฮะเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจหลวงพ่ออนันต์เมื่อก่อนท่านดังเรื่องกระดูกงูนะฮะนะหลายคนอาจจะไม่รู้แต่ศิษย์ใกล้ชิดจะรู้ว่าหลวงพ่ออนันต์เนี่ยท่านดังเรื่องกระดูกงูนะทำไมท่านดังเรื่องกระดูกงูเพราะว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยไอ้แถบนั้นเนี่ยมันเป็นท้องไร่ท้องนาแล้วงูเห่าเนี่ยจะเยอะนะงูเยอะมากแล้วงูเนี่ยนะมันจะอยู่แล้วมันก็บางทีมันจะตายตามอายุของมันเขาเรียกว่าสิ้นอายุไขนะท่านออกบิณฑบาตเนี่ยอย่างหลวงพ่ออนันต์ท่านออกบิณฑบาตสมัยเมื่อก่อนการออกบิณฑบาตไม่ใช่ออกไปแล้วเจอบ้านคนเลยนะมันต้องผ่านคันนาฮะนะหลายคนไม่รู้จักคันนาแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนเมื่อก่อนจะรู้จักคันนาเพราะว่านะมันจะเป็นพื้นที่นะให้เดินเท่านั้นเนี่ยนะเขาเรียกว่าหัวคันนาเนี่ยจะเป็นคันนานะพื้นที่ให้เดินนะพระท่านบิณฑบาตท่านก็เดินตามคันนาเนี่ยนะไปบ้านโอฝ่าจะเจอบ้านนะบ้านโยมสักบ้านหนึ่งฝ่าจะเจอสักบ้านหนึ่งมันจะทิ้งห่างกันนะฮะนั้นจะเวลาไปก็จะเดินตามคันนาไปแล้วก็นะบางทีก็มีลูกศิษย์หิ้วปิ่นโตตามไปด้วยก็เดินตามท้องคันนาไปปรากฏว่าเวลาท่านไปแล้วท่านเจองูนะงูเสียชีวิตเนี่ยท่านก็บอกลูกศิษย์เอาเก็บเอากลับไปนะเก็บเอาซากมันกลับไปแล้วท่านก็นะเอาไปทำเครื่องรางนะท่านบอกนะผมเคยคุยกับท่านท่านบอกว่าเครื่องรางของท่านเนี่ยนะที่ทำเนี่ยนะครับที่เป็นกระดูกงูเนี่ยนะที่รัดเอวเนี่ยนะครับพุทธคุณทางด้านไหนนะผมยังถามท่านท่านบอกว่านะเรื่องของรักษาอาการเขาเรียกว่าบางคนเนี่ยปวดหลังฮะนะปวดหลังนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังเนี่ยเวลาใส่ไว้เนี่ยอาการนี้จะหายฮะก็เป็นไปได้นะครับว่าคนสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาดำนาเวลาเขาจะเกี่ยวข้าวเนี่ยเขาจะนะก้มลงไปฮะดำแล้วเกี่ยวนะครับแล้วมันก็จะปวดหลังฮะนะหลวงพ่ออนันต์บอกว่าถ้าคาดอันนี้ไว้เนี่ยนะครับมันจะไม่ปวดหลังฮะกระดูกงูนะครับกระดูกงูที่ท่านทำนะเป็นข้อเนี่ยนะหลวงพ่ออนันต์ท่านเก็บเอาวัสดุใกล้มือนำมาทำวัตถุมงคลนะอย่างวัตถุที่ต่างๆเนี่ยท่านมานั่งแกะนะครับเป็นลิงทุกวันนี้ลิงของหลวงพ่ออนันต์ดังมากดังถึงต่างประเทศนะเครื่องรางลิงนะครับนะหลวงพ่ออนันต์แต่ว่าหลวงตาแก่เนี่ยท่านดังเสืออันนี้เหรียญของหลวงตาแก่นะเหรียญหลวงตาแก่นะวันนี้9บาทนะเหรียญหลวงตาแก่นะครับ9บาทนะเดี๋ยวมาร่วมสนุกกันนะครับหลวงตาแก่แล้วอีกองค์นึงเนี่ยนะอีกองค์นึงเป็นพระศิวลีปางสมาธิรุ่นสร้างอุโบสถของหลวงพ่อเสือตาทิพย์วัดดอนไผ่ใหญ่สิงห์บุรีฮะนะสวยมากสวยมากนี่ครับนะ
พระศิวลีปางสมาธินะครับนะศิวลีที่ผมนำมาพูดในรายการเนี่ยนะครับศิวลีก็จะมีศิวลีที่เดินธุดงค์อ่ะปางธุดงค์ฮะนะปางธุดงค์แล้วก็มีปางสมาธิแล้วก็มีปางจกบาทปางจกบาทแบบลังกาวงนะตอนนี้เนี่ยเหรียญของหลวงปู่หนุนคนถามเยอะเลยนะคนถามบูชาเยอะอย่างเมื่อคืนเนี่ยคุณแดงรับโทรศัพท์เยอะเลยเพราะว่าดูมาจาก YouTube นะบอกจะอยากบูชาเหรียญนะเหรียญศิวลีลังกาวงของหลวงปู่หนุนซึ่งใครยังไม่ได้บูชาเนี่ยหาบูชานะครับนะนี่นะเหรียญพญาเต่าเรือนศิวลีลังกาวงปางจกบาทนะเมื่อวานนะเมื่อวานใน YouTube แหมคนติดต่อเยอะเลยนะติดต่อเยอะเลยเพราะชอบนะเพราะชอบจริงๆเนี่ยนะครับทำไมถึงคนถึงมาชอบเพราะว่าคนต้องการรับรู้การอธิบายความเพราะว่าไม่มีการอธิบายความให้เข้าใจฮะนะไม่มีการอธิบายความให้เข้าใจเขาก็เลยไม่รับรู้ว่าเอ๊ะนะมันเป็นยังไงนะครับพุทธคุณยังไงอะไรยังไงอะไรแบบเนี้ยนะครับนะไม่ไหนเล่าอาการมาสิคะอาการอะไรนะเนี่ยฮะคือเนี่ยเราจะเห็นนะครับที่ผ่านมาเราจะเห็นเนี่ยพญาเต่าเรือนนะไม่ว่าจะเป็นของเกจิอะไรนะรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับเกจิรูปไหนอย่างไรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนะครับตรงเนี้ยนะที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพระนะครับพระสังกัจจายนะพระสังกัจจายมั่งพระศิวลีนะศิวลีปางธุดงค์บ้างนะครับแล้วก็เป็นรูปเหมือนของเกจิอาจารย์นะส่วนใหญ่ที่เขาจะทำนะครับนะแต่ของหลวงปู่หนุนเนี่ยจะเป็นศิวลีลังกาวงปางจกบาทนะปางจกบาทนี่ฮะนะบางคนบอกว่าเป็นอุปคุตมั้งอันนี้ไม่ใช่อุปคุตนะถ้าอุปคุตต้องเงยขึ้นอย่างนี้ฮะท่านสังเกตฮะนะถ้าอุปคุตปางจกบาทก็มีแต่ว่าหน้าของอุปคุตเนี่ยจะเงยขึ้นไปแบบเนี้ยนะแต่จะมีลักษณะคล้ายกันนะต้องคล้ายกันแต่ถ้าหน้าตรงแบบนี้เป็นศิวลีฮะศิวลีลังกาวงนะครับเป็นพิมพ์ที่ของลังกาวงเนี่ยเขาจะมีรูปภาพนะนะรูปภาพแบบเนี้ยของลังกาวงซึ่งนะศรีลังกาเขาศรัทธามากนะศรัทธามากส่วนคนไทยเนี่ยก็นะเกจิก็นำรูปแบบเนี่ยมาสร้างนะมาสร้างแบบนี้นะครับเพราะว่าปางจกบาทเนี่ยเป็นปางที่เขาเรียกว่านะอิ่มอ่ะคือไม่ได้นะไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยนะฮะนั่งอยู่หน้าบาทแล้วก็จกมือลงแล้วก็มีกินนะฮะเขาเรียกว่ามีอิ่มไม่มีอดนะมีปางจกบาทเนี่ยก็เลยเป็นนะเป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ในการที่เราบูชาแล้วเราจะมีอิ่มไม่มีอดมีนะมีลาภสักการะตลอดนะครับเนี่ยฮะเนี่ยนะศิวลีลังกาวงปางจกบาทของหลวงปู่หนุนนะฮะนะใครที่อยากมีไว้บูชาก็ลองสอบถามคุณแดงดูนะครับนะสอบถามคุณแดงดูส่วนวันนี้เนี่ยเรามาร่วมสนุกกันพระ9บาทเป็นศิวลีปางสมาธินะครับของหลวงพ่อเสือตาทิพย์นะเนื้อสวยนะเนื้อสวยแล้วพิมพ์สวยเนื้อสวยพิมพ์สวยเนี่ยนะองค์นี้เอาเข้าจริงนะครับนะตอนแรกเนี่ยนะผมจะนะคุณแดงเนี่ยเขาเปิดให้บูชานะครับเปิดให้บูชาหลายร้อยทีเดียวนะหลายร้อยทีเดียวแต่ผมมีความรู้สึกว่านะผมอยากนำเอามาให้แฟนรายการนะในราคาเบาๆได้ร่วมสนุกกันนะ9บาทค่าจัดส่ง50บาทท่านได้ของดีๆไปบูชานะครับผมอยากอย่างนั้นเพราะว่านะการมาติดตามรายการผมเนี่ยท่านต้องได้อะไรกลับไปบ้างอย่างน้อยท่านได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับถึงรู้ไม่มากมายรู้เล็กๆน้อยๆก็ยังดีฮะแล้วก็ได้สิ่งดีๆเป็นมงคลไปบูชาเนี่ยอย่างเนี้ยนะถ้าท่านร่วมสนุกแล้วท่านได้9บาทอย่างเนี้ยนะจริงๆเนี่ยนะผมย้ำเสมอบางคนบอกทำไมจะต้องเสียเงินด้วยนะครับแจกฟรีไม่ได้เหรอนะครับไอ้แบบเนี้ยมีคนพูดมาเหมือนกันทำไมแจกฟรีไม่ได้ค่าจัดส่งฟรีรายการอื่นเขายังทำได้เลยรายการอื่นดูไปร่วมสนุกเขาส่งฟรีด้วยเงินก็ไม่ต้องเสียนะจัดรายการแบบนี้ใจกล้าหน่อยใจปั้มหน่อยสิมันไม่ใช่ว่าใจกล้าใจปั้มนะครับมันไม่ใช่ประเด็นนั้นเลยแต่ผมอยากจะให้ท่านเนี่ยรู้คุณค่าของสิ่งที่ได้ไปไอ้9บาทเนี่ยนะค่าจัดส่งไม่ได้ทำให้ผมรวยนะครับนะไม่ได้ทำให้ผมรวยแต่ทีนี้ว่าจริงๆน่ะผมอยากให้ท่านเห็นคุณค่ากับของที่ได้ไปว่าท่านเนี่ยได้เสียเงินอันนี้เสียเงินมานะอย่างน้อยก็ตั้ง9บาท
นะแล้วเสียค่าจัดส่งด้วยนะ50 บาทนะคุณก็จะเห็นคุณค่าบางคนได้ไปแล้วเนี่ยนะโอ้ไปรายการนู้นก็ได้ไปรายการนี้ก็ได้ก็ไปทิ้งทิ้งกว้างๆไว้นะครับเอาไปทิ้งทิ้งกว้างๆไม่รู้คุณค่าแต่เนี่ยพอคุณเสียตังค์แล้วคุณก็จะรู้ว่าเออนี่ฉันเสียเงินนะแล้วก็ได้มาด้วยความยากลำบากท่านก็จะเห็นคุณค่าตรงนั้นมากกว่านะครับนะที่ผมนะที่ผมต้องการจากแฟนรายการผมไม่ได้ต้องการเงินนะครับไอ้9บาทเนี่ยเพราะ9บาทมันไม่ได้ทำให้ผมรวยอ่ะนะนะเพราะว่าถ้า9บาทเนี่ยถ้า9บาทผมก็ไปเอามาเยอะๆแล้วก็มานะแต่ทีนี้ว่าทำไม9บาทจะมีแค่2องค์ต่อวันหน้าต่อวัน2องค์2องค์9บาทเท่าไหร่18บาทหน้าค่าจัดส่งก็ผมก็ค่าจัดส่งมันก็ปกติแล้วค่าจัดส่งมันก็ต้องไปเสียที่ไปรษณีย์ไม่ได้เสียให้ผมแต่ว่าท่านส่งให้ผมเนี่ยเท่ากับผมไปเสียที่ไปรษณีย์ผมก็ไม่ต้องฟักเงินผมเองนะครับก็เท่านั้นเองนะเท่านั้นเองนี่แล้วบางคนเนี่ยนะบางท่านนะครับส่งมาให้ผมเนี่ยนะโอนมา101นะโอนมา101ผมยังบอกกับท่านเลยบอกว่าส่งเกินหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรครับอาจารย์นะไม่เป็นไรครับนะผมก็ยังเกรงใจเลยนะส่งมา101นะผมก็ยังเกรงใจผมบอกส่งมาเกินเปล่าเขาบอกไม่เป็นไรหรอกครับนะตรงเนี้ยนะครับผมถึงบอกไงว่าเรามาเป็นเพื่อนเป็นพ้องเป็นน้องเป็นพี่นะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาได้วัตถุมงคลดีๆไปบูชาอย่าไปเกี่ยงเลยนะครับว่า9บาทนะ9บาททำไมต้องเสียด้วย50บาทค่าจะส่งนะใจปั้มหน่อยส่งฟรียังได้เลยโหรายการแบบนี้นะครับนะอย่าอย่างนั้นเลยนะครับนะผมอยากจะให้คุณเห็นคุณค่าของที่คุณได้ไปนะครับคุณฝนหลังวัดคนเดิมช่องคัมภีร์นิวดีมากครับให้ความรู้สาระเยอะไม่เหมือนพ่อค้าขายพระที่พูดแต่การขายและพุทธคุณอย่างเดียวนะที่มาและเจตนาในการสร้างบางคนไม่ค่อยพูดถึงนะครับโอ้ขอบคุณฮะนะขอบคุณคุณฝนหลังวัดคนเดิมนะครับขอบคุณฮะออกช่องไหนไม่รู้ตอนเที่ยงนะครับใครอ่ะเห็นข่าวออกว่าพระไม่มีสร้างครับเลยอยากรู้พระอะไรไม่มีสร้างฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงเพิ่งเช่ามาตอนนี้ใจไม่ดีอะไรอ่ะอาจารย์สรุปวัดโคสวายพระมีจริงไหมนะอ๋อนะฮะนี่ผมอยากจะบอกผมแหมนะคุณมาถามอย่างนี้จริงๆผมไม่อยากจะไประบุตรงๆอ่ะนะนะผมไม่อยากไประบุตรงๆว่าทุกอย่างเนี่ยทุกวัดมันจะมีลักษณะแบบเนี้ยนะจะมีลักษณะแบบเนี้ยนะครับผมก็เลยไม่อยากจะพูดไงเรื่องพวกเนี้ยให้คุณไปตัดสินใจเอาเองไงนะผมไม่อยากจะไปพูดถึงหรอกเพราะว่าหน้าบางอย่างนี่ผมบอกแล้วนะนะว่าหน้าพระเนี่ยบางทีบางคนที่อยู่ก็เกิดไม่ทันนะนะเกิดไม่ทันนะครับหน้าพอเกิดไม่ทันมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยหน้าบางคนมีบางคนไม่มีบางนั่นไม่มีมันก็เลยมีการพูดกันไปพูดกันมานะครับเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับผมบอกให้นะครับนะใครไม่อยากได้เนี่ยนะคุณเอามาให้ผมนะคุณเอามาให้ผมนะถ้าคุณไม่ต้องการแล้วคุณเอามาให้ผมนะครับผมเนี่ยบอกว่านะครับนะผมบอกอย่างนี้นะฮะว่าพระเนี่ยนะสภาพของพระเนี่ยมันได้ล่ะครับนะความเก่าความอะไรมันได้ล่ะนะแต่ถ้าออกมาในลักษณะแบบนี้ก็แล้วแต่คุณแล้วกันนะแล้วแต่คุณแล้วกันนะครับนะผมไม่รู้ว่านะผมบอกแล้วว่าทุกอย่างมันนะมันต้องมีความหนักแน่นไงนะมีความหนักแน่นน่ะมันท่านก็เห็นนะครับนะอย่างที่บางรุ่นน่ะโอ้บางรุ่นนี่ใหญ่ๆเนี่ยเขายังบอกกันเลยนะว่าไอ้รุ่นเนี้ยเขาเหมากันทั้งปีเลยว่าไอ้ปีเนี้ยมันไม่มีพระปีนี้ไม่ผ่านปีนี้ไม่สร้างเขาก็ยังเถียงกันอยู่ไม่รู้จบนะฮะนั้นเวลาที่ท่านทำนะท่านเช่าท่านอะไรท่านก็หนักแน่นไว้หน่อยแล้วกันผมก็ไม่รู้นะนะแต่ถ้าท่านไม่ต้องการแล้วก็มันก็เรื่องของท่านน่ะแหละนะก็แล้วแต่นะครับนะคุณสิริชัยนะครับนะผมตอบไปแบบนี้แล้วกันอย่าเพิ่งไปลงรายละเอียดลึกเลยให้เขามันเป็นประเด็นเป็นอะไรไปแล้วก็ไปคุยกันแล้วกันนะครับก็ไปดูฮะนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่มันโต้แย้งกันอยู่อะนะมันโต้แย้งกันอยู่แล้วมันมีทุกรุ่นน่ะแหละมันมีพระทุกรุ่นถ้าเป็นพระที่มันเริ่มมีกระแสถ้าพระขายไม่ได้นะฮะผมจะบอกให้พระขายไม่ได้นี่ไม่มีปัญหาหรอกนะครับพระขายไม่ได้เนี่ยนะครับพระเก่าผมจะบอกให้นะว่ามันไม่ได้พระเอาอย่างนี้ไม่ได้พระเก๊เดี๋ยวผมอธิบายพระเก๊ก่อน
นะผมอธิบายพระเก๋ก่อนนะพระเก๋เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับพระเก๋ก็คือพระธรรมเรียนแบบเขาอันนี้พระเก๋นะครับนะพระไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเรียนแบบชาวบ้านเขาอันนี้พระเก๋นะคือทำออกมาเนี่ยถ้าเจตนาย้อนยุคได้ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเจตนาทำออกมาเพื่อจะทำปลอมของเดิมเขาไอ้นี่เก๋แต่นี่พระเขาไม่เจตนาทำปลอมของไหนเลยรุ่นไหนเลยเนี่ยมันจะเป็นของเก๋ได้ยังไงนะมันจะเป็นของเก๋ได้ยังไงในเมื่อพระเขามีเอกลักษณ์ของเขานะพระเขามีเอกลักษณ์ของเขาเนื้อก็ได้เขาก็ลงชาติลงอะไรก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะวัดละครังก็ไม่มีลงชาตินะครับรุ่นอื่นก็ไม่มีเป็นแบบนี้ทีนี้ว่าพระเขามีเอกลักษณ์ของเขาเป็นพระเก่าแต่ว่าถ้ามันมีข้อโต้แย้งกันอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับนะก็แล้วแต่ท่านน่ะท่านจะเชื่อไม่เชื่อนะก็อยู่แต่ท่านแล้วแหละนะครับแต่เขาบอกนะครับนะคุณก็เห็นเขาเขียนอยู่เขาบอกว่าพระเนี่ยนะพระเขาไม่ได้บอกระบุลงไปว่าพระเก๋นะครับคุณไปอ่านดูมันไม่ได้มีคำว่าพระเก๋เลยแต่ว่าเขาไประบุว่าพระไม่ใช่ของที่นี่มันไม่ใช่พระเก๋แต่ไม่ใช่พระของที่นี่แล้วถามต่อไปว่าไอ้คนที่บอกว่าไม่ใช่ของที่นี่เกิดทันหรือเปล่านะทุกคนมันเกิดทันไหมคนนั้นเกิดทันคนนี้เกิดทันไหมนะครับไอ้นั่นแหละนะครับมันเป็นตัวสรุปแต่ทีนี้ว่าพระเขาไม่ได้มีราคามากมายไงถ้ามีราคาแล้วจริงๆเนี่ยนะครับถ้าของที่มันเป็นต้นฉบับเนี่ยเป็นต้นฉบับแล้วราคามันเป็นแสนเป็นล้านแล้วแล้วคุณทำออกมาปลอมไอ้นี่คือของปลอมแต่ไอ้นี่มันไม่มีของปลอมอ่ะมันยังไม่มีของปลอมเลยนะครับนะพระใครจะไปปลอมในเมื่อขายเมื่อก่อนมันก็ขายไม่ได้พระขายไม่ได้อ่ะคนไม่รู้จักอ่ะมันจะทำปลอมมาทำไมล่ะครับผมไม่เข้าใจฮะที่คุณมาอะไรกันเนี่ยไม่เข้าใจเลยผมก็ไม่เข้าใจวัดด้วยนะเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับนะคนต่างชาตินิยมมาเล่นหามาสะสมผมว่ามันเป็นส่วนดีไม่ใช่คุณอยู่นะไม่รู้ฮะนะถ้าเป็นวัดผมนี่อย่างนี้ผมบอกว่าผมแฮปปี้มากเลยนะถ้าเป็นวัดผมนะโอ้โหดูสินะต่างชาติมาเล่นพระวัดเราเยอะแยะเลยแต่นี่อยู่วัดบอกไม่ใช่ของวัดหรืออะไรยังไงผมว่าไอ้นี่มันแปลกประหลาดฮะมันแปลกประหลาดนะครับผมก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่นะแล้วแต่นะครับนะแล้วแต่นะหลายๆคนบอกโอ้อย่างนี้มันดีนะอยู่วัดไม่ใช่อะไรแบบนี้ผมก็ไม่รู้อ่ะก็แล้วแต่คุณก็แล้วพิจารณาแล้วกันแต่พระเขามีเอกลักษณ์ของเขาเนื้อแห้งได้เก่าได้ไปดูเถอะครับนะแล้วผมก็บอกว่าจะทำปลอมทำไมท่านไปดูนะครับนะของกุขุนอินประมูลอ้าวยกตัวอย่างง่ายๆกุขุนอินประมูลเขาบอกว่าพระกรุของขุนอินประมูลเนี่ยบางคนวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าไม่ทันสมเด็จโตแต่ถ้าบอกว่าไม่ทันสมเด็จโตไม่เป็นปัญหาครับมันเป็นของวัดเขาแล้วพระเขาก็ไม่ได้ทำเก๋เพราะเขามีเอกลักษณ์ของเขาท่านไปดูว่าพระเขามีเอกลักษณ์นะครับไม่ใช่เรียนแบบของสมเด็จโตโดยตรงแต่ถ้าบอกว่าพระของขุนอินประมูลทันสมเด็จโตทำไมเขาไม่เล่นกันเป็นล้านไปแล้วหรอครับทำไมเขาไม่เล่นกันเป็นล้านเขาเล่นราคาขนาดนี้นะครับก็สมควรกับเขาฮะจะแท้นะครับจะเก๊มันไม่ใช่แล้วเรื่องเก๊นะแต่เรื่องว่าทันไม่ทันเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าบอกว่าทันเนี่ยผมว่าพระของขุนอินประมูลมันต้องเป็นล้านนะแล้วมันต้องหลายล้านด้วยใช่ไหมแต่นี่เขาขายราคาขนาดนี้แล้วคุณจะไปเอาอะไรมากมายเขาขายกันแค่หลักหมื่นหลักแสนแล้วคุณจะไปเอาอะไรกันมากมายนะครับนะก็มันเป็นของเขาถ้าคุณมั่นใจว่าเป็นพระที่มีอายุเป็นพระที่น่าเก็บคุณก็เก็บแต่ถ้าคุณไปเปรียบเทียบกับสมเด็จโตนะครับคุณก็ต้องเล่นราคาสมเด็จโตทีครับนะต้องไปเล่นราคาสมเด็จโตแต่ที่นี้ว่าเขาเล่นราคานี้นะก็อยู่กับเขาก็โอเคฮะนะคนเขาเก็บเขาก็สบายใจครับนะถึงจะไม่ทันสมเด็จโตเขาบอกไม่ทันสมเด็จเขาก็สบายใจเพราะราคามันนิดเดียวอะราคามันไม่ใช่เป็นล้านนี่ใช่ป่ะก็เหมือนกันฮะเอาอย่างนี้เขาบอกว่าไม่ใช่แต่พระมันเก่าพระมันดีพระมีพุทธคุณแล้วไม่ใช่พระเก๋คุณเสียไปพันกว่าบาทคุณแคร์เหรอครับแบบนี้เป็นผมผมก็ไม่แคร์นะเป็นผมผมก็ไม่แคร์เ
พราะพระเนี่ยยังไงก็เป็นพระแท้ไม่ใช่พระเก๊นะครับถ้าวัดบอกไม่ใช่ไม่เป็นปัญหาครับนะวัดบอกไม่ใช่ของวัดไม่เป็นปัญหาแต่ที่รู้พระแท้แล้วพระน่าใช้ด้วยพระน่าใช้ด้วยพระสวยพระน่าใช้แล้วราคาเบาอะครับหน้าพระขนาดนี้เนื้อแบบนี้ราคาขนาดนี้โอ้ผมว่าหน้าพระน่าเล่นจะตายไปอันเนี้ยคุณไปคิดเอาเองแล้วกันนะผมไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์หรอกนะครับปล่อยเขานะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มคนเสียประโยชน์มันมีคนที่ไม่มีของมันต่างประเทศมันก็ล่อกันเละไปหมดนะต่างประเทศเนี่ยมันพยายามเอาตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์นะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนะบางคนเนี่ยมันคิดว่าเอ้ยพระรุ่นนี้กูเขียนเป็นภาษาจีนกูตีมันเลยนะกูไปทำกูตีมันเดี๋ยวมันก็ล่วงเองนะต่างประเทศนี่ผมบอกฮะต่างประเทศบางกลุ่มเนี่ยนิสัยไม่ดียังไงครับตัวเองไม่มีพระเนี่ยบางทีก็โตโจมตีชาวบ้านเขานะครับโจมตีเอาเป็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวคอนโทรลพระไทยนะพระไทยรุ่นไหนถ้าเกิดกูซื้อไปแล้วมึงไม่ยินดีกับกูเทขายเลยนะคือพระแพงๆเนี่ยนะเอาไปปุ๊บนะถ้าไม่อยู่ใต้อนัตมันเทขายเลยนะมันเทขายราคาถูกๆพระตกหมดนะครับเหมือนแบบเนี้ยนะครับมันก็ไปพยายามมันไม่มีพระมันก็พยายามแปลเป็นภาษาจีนไปแปลไปโจมตีนี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่คือบรรยากาศการเล่นพระเดี๋ยวนี้ฮะนั้นท่านต้องหนักแน่นนะครับถ้าท่านเชื่อท่านก็หนักแน่นแต่ถ้าท่านไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านครับนะแล้วแต่ท่านผมไม่ไปว่ากับอะไรหรอกเพราะว่าเท่าที่เห็นน่ะนะพอผมสัมผัสพวกนี้ผมรู้ต่างประเทศเนี่ยผมรู้คุณรู้ป่ะเขาเล่นกันเป็นกลุ่มแล้วเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าพระรุ่นนี้ต้องให้ผมผูกขาดนะพระพวกเนี้ยคนอื่นมีไม่ได้ต้องผมมีคนเดียวพระชุดนี้ผมต้องมีคนเดียวถ้าคนอื่นมีผมเททิ้งเนี่ยแบบเนี้ยฮะแล้วมันเทจริงๆมันซื้อพระมาเป็นแสนมันเทออกเลยซื้อพระมาหลายแสนมันเทออกเลยมันซื้อมาองค์ละ 2,000 นะถ้าไม่ยินดียินร้ายกับมันไปขายองค์ละ200หรือมันแจกฟรีเลยพระล่วงหมดนี่คือพฤติกรรมของต่างประเทศที่บางคนมันทำอยู่ฉะนั้นถ้าคุณไปเชื่อคนพวกนี้แล้วเดี๋ยวนี้มันใช้ยังไงฮะมันใช้การคอนโทรลด้วยสื่อนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวกูจะไปลงสื่อโน้นลงสื่อนี้เพราะว่าสื่อเดี๋ยวนี้มันมี power นะไปลงนะคนเชื่อเยอะนะครับไปลงสื่อแล้วให้สื่อกลับมาแล้วมาตีนี่ทำเพื่ออะไรแล้วลบเนี่ยมันไม่ได้ลบนะมันไม่ได้ลบกับตัวคนมันลบกับถิ่นนะฮะถิ่นมันเสียหายแล้วถิ่นที่ไหนอ่ะมันเสียหายต่อไปใครจะเข้าวัดคุณผมจะถามนะใครจะเข้าวัดคุณขนาดพระอย่างนี้คุณไม่ได้สร้างเป็นพระเก่าคุณยังบอกว่าไม่ใช่แล้วอีกหน่อยใครจะเข้าวัดคุณล่ะครับนะเขามาวัดน่ะดีแล้วเขาไปทำบุญน่ะดีแล้วอยู่บอกว่าไม่ใช่แล้วใครจะไปทำบุญวัดคุณสร้างพระออกมาอีกเขาก็ไม่เอาคุณนี่มันก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยคุณต้องคิดให้มากไม่ใช่ว่าคิดว่าจะนะจะเอาเฉพาะว่ามันเป็นส่วนแบบนี้นะไม่ใช่ว่าโอ้โหดูแล้วมันจะต้องเราจะต้องตีให้มันล่วงให้ได้ใครขายอยู่มันจะต้องล่วงให้ได้นะครับอย่าทำฮะนะอย่าทำแล้วมันทำให้ไขว้เขวเดี๋ยวนี้ดูสิฮะมันทำให้คนที่เช่าไปแล้วมีความรู้สึกเฮ้ยใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่อะไรยังไงนะพระผมบอกให้พระรุ่นนี้ไม่ใช่พระเก๋ฟังผมนะฟังผมนะครับไม่ใช่พระเก๋เพราะว่าถ้าคนจะทำพระเก๋เนี่ยคำว่าพระเก๋ก็คือพระที่ทำเรียนแบบรุ่นที่เขาดังๆนะครับเพื่อจุดประสงค์ของการทำคือเจตนาปลอมถ้าไม่มีเจตนาปลอมก็คือทำย้อนยุคอันนี้ไม่เก๋ทำย้อนยุคก็มาใส่เอกลักษณ์ของตัวเองเข้าไปก็คือการบอกปีพ.ศ.การปั๊มเอกลักษณ์เข้าไปการต่อโค้ดเข้าไปอันนี้คือการย้อนยุคแต่การทำปลอมเพื่อจะให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นของแท้ไอ้นี่คือการทำปลอมไอ้นี่คือเจตนาที่ไม่ดีนะแต่พระรุ่นนี้เขาทำออกมาไม่จำเป็นต้องไปปลอมใครเพราะว่านะขนาดต้นเองเนี่ยเขายังขายไม่ค่อยได้แล้วเขาจะเอามาปลอมทำไมล่ะครับมันเพิ่งมาขายได้เอาตอนหลังเนี่ยนะมันเพิ่งมาขายได้เอาตอนหลังเนี่ยพอขายได้มันก็หาว่าไม่ใช่อีกแล้วนะครับก็เป็นอย่างเนี้ยคือใครจะไปทำปลอมพระมันไม่มีราคานะพระมันไม่มีราคาต้องไป
จะมาทําปลอมทําไมฮะเขาจะทําปลอมเฉพาะพระที่มีราคานะท่านสังเกตเถอะนะไม่มีใครไปปลอมพระที่มันไม่มีราคาหรอกไปทําปลอมให้เมื่อยเลยนะครับคุณดูนะเนี่ยขนาดไอ้เนี่ยไอ้ไข่อะไอ้ไข่ของวัดเสมาเมืองนะครับออกมาตอนนี้นะครับบูชาองค์ละนะจาก200เป็น300 300เป็น400 500คุณไปดูฮะที่นครสวรรค์นะครับมันให้บูชาองค์ละ100กว่าบาทเองมันปลอมออกมาไอ้นี่คือของปลอมฮะไอ้นี่คือเจตนาทําปลอมออกมาเลยนะแล้วอย่างนี้ครับนี่อย่างเนี้ยชัดเจนแต่ถ้าพระไม่ได้ปลอมนะครับมันจะเป็นของเกไปได้ยังไงล่ะครับเขามันไม่รู้จะเจตนาปลอมทำไมในเมื่อมันไม่มีราคานะครับพอมามีราคาตอนนี้ก็เกิดมีปัญหาก็ไม่รู้ฮะท่านแล้วแต่ท่านพิจารณานี่ผมก็ตอบยาวไปหน่อยเพราะว่าใช่ค่ะจริงๆผมไม่อยากยุ่งนะบอกตรงๆไม่อยากยุ่งอ่ะนะเพราะว่าผมมีความนะมีความศรัทธามีความชอบนะมีความชอบด้วยการส่วนตัวแต่พอเห็นเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยผมบอกตรงๆนะครับนะผมก็ไม่สบายใจผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่สบายใจนะครับชาวต่างประเทศนะครับมันยิ่งเป็นกลุ่มเป็นพวกอะไรกันแบบเนี้ยมันยิ่งหาเรื่องตีกันคุณรู้ไหมว่าพระบางรูปเกจิบางรูปเนี่ยแทบจะแย่เพราะชาวต่างประเทศเนี่ยเกจิบางรูปเนี่ยแทบจะแย่แล้วครับเพราะอะไรฮะต่างประเทศเนี่ยมันเป็นคนที่มาคอนโทรลน่ะนะคือพระรุ่นนี้มาข้าต้องมีคนเดียวพระรุ่นนี้ข้าต้องมีคนเดียวถ้าข้าไม่มีเดี๋ยวข้าตีแม่งเก๋เลยนะครับถ้าข้าไม่มีเล่นข้าก็จะหาข้อมูลทําให้มันเก๋ไปเนี่ยแบบเนี้ยฮะนี่คือต่างประเทศมันมาคอนโทรลแล้วคนไทยก็ผสมโรงครับนะคนไทยก็ผสมโรงแต่มันมาจริงๆเนี่ยจุดประสงค์ของมันเนี่ยก็คือเนี่ยแหละครับนะมาอย่างเนี้ยเพราะเดี๋ยวนี้พระมันไม่ได้เล่นเฉพาะเมืองไทยมันเล่นถึงต่างประเทศต่างประเทศที่ไหนเล่นบ้างตอนนี้พระไทยอ่ะมันมีนะมันมีไต้หวันมันมีฮ่องกงมันมีมาเลเซียนะครับมีเวียดนามด้วยตอนเนี้ยนะครับแล้วบางประเทศนี่ผมจะบอกให้นะครับโคตรแห่งการผูกขาดนี่ส่วนว่าเครื่องเราก็เคยเจอแล้วโคตรแห่งการผูกขาดพระรุ่นนี้ข้าต้องขายคนเดียวคนอื่นไม่มีไม่ได้ข้าต้องขายคนเดียวพอไปให้คนอื่นนะไม่ขายแล้วก็ลดราคานะเผลอๆแจกอีกต่างหากนี่คือชาวต่างประเทศมันเป็นอย่างนี้นะแล้วมันถือว่ามันเอาต่างประเทศมาตีในไทยก็คือมันไปแปลเป็นภาษาจีนแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตีเข้ามาแล้วคนไทยก็เอาตรงเนี้ยมาแล้วก็ไปที่แหล่งแล้วก็ไปเอาข้อมูลมาแล้วก็มาแปลเป็นภาษาจีนไปใส่มันอีกทีนึงก็เลยกลายเป็นว่ารวมหัวกันนั่นแหละนะรวมหัวกันเลยนี่คือพฤติกรรมที่ทำกันอยู่ฮะนั้นก็ปล่อยเข้าไปฮะนะพฤติกรรมอย่างนี้ทำกันไปเถอะถ้าคุณอยู่วงการแบบนี้แล้วคุณทำกันอย่างนี้อีกหน่อยเนี่ยนะพังนะอีกหน่อยพังถ้าคุณทำกันอย่างนี้เนี่ยนะครับคุณเล่นกันแบบนี้เนี่ยนะครับนะคุณเล่นกันแบบนี้ที่คุณทำกันอยู่เนี่ยคุณรู้ไหมว่าต่างประเทศทำไมมันถึงเอาใบเซอร์นะผ้า200อ่ะผ้า200ใบเซอร์600แต่ทำไมมันออกใบเซอร์ไอ้เพราะแบบนี้แหละครับไอ้เพราะแบบนี้แหละนะครับพระ200มันเอาใบเซอร์600ถามออกใบเซอร์ไหมออกมันยอมเสียเงิน600เพื่อจะเอาพระ200น่ามันบ้าหรือเปล่ามันไม่บ้าหรอกครับแต่มันต้องการความชัดเจนฮะเพราะว่า200ของมันเนี่ยมันเอาไปขาย1,000ได้3,000ได้ถ้ามีใบรับประกันหน้า200ที่เรานี่แหละมันเอาไปขายได้แต่ว่าถ้าไม่มีใบรับประกันอยู่ๆไปไออีกฝั่งหนึ่งแม่งตีมาบอกว่าเก๊ไอ้นั่น200ก็หายนะครับแล้วยิ่งถ้ามันเช่าไปเป็น100องค์มันไม่หายทั้ง100องค์เหรอครับนะมันก็กลัวนะครับนี่คือเป็นที่มาของไอ้ใบเซอร์ฉะนั้นใบเซอร์ตอนนี้นะครับใบเซอร์ของต่างประเทศในตู้มันเนี่ยใบเซอร์มากกว่าพระอีกใบเซอร์ในตู้มันเนี่ยมากกว่าพระอีกนะครับพระอะไรพระเต็มตู้ใบเซอร์แม่งกองเต็มไปหมดเลยนะใบเซอร์แล้วเดี๋ยวนี้ใบเซอร์มันก็บอกอีกสำนักนี้สีนี้ไม่เอาสำนักนี้สีนี้ไม่เอาสำนักนี้สีนี้เอาโอ้โหนะครับมันคอนโทรลกันแบบนั้นฉะนั้นเนี่ยท่านต้องหนักแน่นฮะต้องหนักแน่นผมว่าถ้าท่านเล่นแบบพระแบบ
นะเป๋ไปเป๋มาอะไรอย่างเงี้ยเข้าทางไอ้พวกนี้หมดเข้าทางไอ้พวกนี้อย่าให้มันมาคอนโทรลเราอย่าให้มันเอาข่าวมาทำให้คนไทยเนี่ยนะครับมาปั่นป่วนนะครับแล้วอีกหน่อยมันจะมาคอนโทรลเราได้ทั้งหมดมันจะเอาตัวมาคอนโทรลเราได้ทั้งหมดนะคุณรู้ไหมนี่มันพยายามนะครับนะมีบางที่มันพยายามจะตั้งสมาคมพรรคเครื่องของมันเองนะตั้งสมาคมพรรคเครื่องเพื่ออะไรต่อไปเนี่ยนะครับคนไทยบอกนะคนไทยบอกเก้มันบอกแท้คนไทยบอกเก้มันบอกแท้จบไหมครับนะจบไหมอย่างนี้คุณตายอย่างเดียวแล้วคุณอยากจะให้คนพวกนี้มาคอนโทรลคุณเหรอนะครับนี่มันกำลังทำนะมันกำลังทำนะครับนะจากเนี่ยต่อไปเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยเรามีสมาคมของเราสมาคมนะพระของเราต่อไปมันมีสมาคมของมันนะสมาคมของเราตัดสินไปพระองค์นี้นะพระองค์นี้เก้นะมันไปที่สมาคมมันบอกแท้นั่นจบเลยฮะจบเพราะว่าคนพวกมันก็ต้องเชื่อพวกมันก็เลยกลายเป็นว่าทีนี้เละเลยฮะนะเละเลยนั่นคุณทำอะไรคุณนะคุณต้องหนักแน่นอย่าเป็นเหยื่อเขาแล้วก็อย่ามาตีกันนะมาตีกันไอ้สื่อไทยนี่ชอบนะสื่อไทยชอบแบบเนี้ยครับนะชอบแบบนี้แล้วสื่อไทยผมจะบอกนะครับนะที่ไปเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้เรื่องพระนะไม่ได้รู้เรื่องพระมันก็ฟังแล้วก็เอาตรงเนี้ยไปประชาสัมพันธ์ไปทำให้มันคืออะไรที่มันทำให้แตกแยกอะไรที่ทำให้วัดเสียหายทำให้คนเสียหายเนี่ยนะมันเป็นข่าวดังแล้วมันชอบนั้นมันก็เลยมีปัญหาแบบเนี้ยนะคนเลยบางทีเนี่ยนะครับมึงอยากแย่ไหมนะมึงอยากเสียไหมไม่เป็นไรกูมีเพื่อนเป็นนักข่าวไม่เป็นไรกูมีเพื่อนอยู่เดี๋ยวกูจะตีแม่งให้ยับเลยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเนี้ยนิสัยอ่ะนี่นิสัยเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับนะเรื่องจริงไม่จริงไม่รู้กูตีไว้ก่อนนะตีให้มึงยับไปก่อนขายไม่ได้เรื่องของมึงแล้วไม่เกี่ยวกับกูแล้วนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปเข้าทางพวกนี้หมดนะไม่รู้อ่ะครับนะผมก็บอกได้แค่นี้แหละครับนะพูดยาวเพราะว่านะท่านถามมานะครับท่านถามมานะครับคุณบอยรักพระของที่มีคุณค่าก็ต้องทำให้มีคุณค่ามากขึ้นไปครับคุณพิชานทักทายสบายดีครับอาจารย์ขอบคุณครับนะคุณสัตกิจนะเพิ่งเข้ามาดูครับพระที่อาจารย์พูดรุ่นไหนครับนะเดี๋ยวท่านก็รู้เองผมไม่ไปลงรายละเอียดนะฮะนะไม่ไปลงรายละเอียดหรอกแต่ว่าคนที่ถามมาคงรู้แหละนะว่ารุ่นไหนอย่างไรนะครับผมไม่ไปลงรายละเอียดปล่อยเขาไปก่อนฮะนะปล่อยเขาว่ากันไปเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวนะมันไม่ได้เกี่ยวกับผมเพราะบอกตรงๆนะครับรุ่นนี้ผมก็ไม่ได้มีขายนะครับไม่มีขายนะมีแต่ว่าถ้าคนบอกว่านะอาจารย์มีให้ไหมผมก็ไปนะไปติดต่อไปพยายามหามาให้เท่านั้นเองแต่ถามว่ามีเยอะไหมผมแล้วผมไม่แคร์นะฮะนะผมไม่แคร์เลยที่ใครบอกว่าไม่เอาแล้วจะมาคืนมาอะไรอ่ะเพราะผมไม่ได้ขายออกไปนะครับท่านไม่มีปัญหาหรอกนะไม่มีปัญหาหรอกนะครับแล้วผมบอกตรงๆนะครับนะยุคหนึ่งสมัยหนึ่งคุณรู้ไหมนะพายกัญญานี่แหละนะพายกัญญาเนี่ยพระคุณแผนพายกัญญาคุณรู้เปล่าพอเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยนะเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยเงียบเลยคนไม่เอาฮะนะคนหันมาโจมตีเมื่อก่อนเนี่ยภัยกัญญาเขาโจมตีกันเยอะนะโจมตียังไงคุณรู้เปล่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะเนี่ยคล้ายๆกันคล้ายๆกันเพราะภัยกัญญาเนี่ยคนที่เล่นก็คือชาวต่างประเทศมาทำเมื่อปีนะวัดเขาทำเมื่อปี57นะภัยกัญญาออกมาเมื่อปี57ใครๆคิดว่าผมทำใครๆคิดว่าคุณแดงทำพระผมไม่ได้ทำเป็นวัดเขาทำนะวัดที่อุบลน่ะเขาทำนั้นเขาให้ไปช่วยก็เลยไปช่วยแต่มันมีปัญหาเรื่องภาพนะมีปัญหาเรื่องภาพนะปรากฏว่าไอ้ภาพที่เอามาประกอบเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาให้คนนะทางวัดเขาให้คนไปวาดใหม่นะดันไปเอาต้นฉบับเขามานะพอเอาต้นฉบับเขามาเนี่ยภาพยังไม่เสร็จไปเอาต้นฉบับเขามาก็กลายเป็นว่ามีการฟ้องร้องนะมีการฟ้องร้องมีเป็นข่าวอะไรกันแล้วปรากฏว่านะพอคนมันกระจายข่าวออกไปมันก็ด่าแล้วทีเนี้ยด่ากันเต็มไปหมดเลยบางคนด่าถึงขนาดว่าเป็นเรื่องของพายนะครับเอาพระเอาพายมาใส่นะครับเอาพายมาทำพระหน้าพระอะไรก็ไม่รู้นะครับคุณรู้ไหมนะครับพระทุกอย่างเนี่ยพายทั้งนั้นหน้าพายทั้งนั้นที่เป็นเนื้อว่านเนี่ยหน้าเนื้อว่านเนื้อผงเนี่ยพายทั้งนั้นหลวงปู่ทิมก็พายหน้าส่วนใหญ่ก็พายทั้งนั้นทำไมจะพายหน้าบางคนบอกไม่มีพายไม่มีได้ไงไม้นี่ก็พายไม้ว่านไม้อะไรเนี่ยก็พายทั้งนั้นฮะเพราะว่าเขามีผีพายอยู่มีวิญญาณสิงสถิตมีอะไรอยู่นะครับนะมันพายทั้งนั้นแหละ
คุณเอาออกมาเนี่ยมันพายทั้งนั้นแต่พยายามจะโจมตีกันก็เลยบอกว่าโอ้ยเอาพายมาทำพระอะไรนั่นมันน่าตั้งกับวันนั้นเนี่ยโจมตีกันจนคนเนี่ยคืนพระนะครับไม่เอาหน้าพายกันยาตอนนี้พายกันยาเท่าไหร่ฮะใครๆก็อยากได้ต่างประเทศมาบอกพายกันยามีไหมองค์ละ30,000-40,000จะเช่าแล้ว30,000-40,000ก็เช่าหน้าวันก่อนฟังมาเป็นแสนยังเช่าเลยมึงจะบ้าไปแล้วเหรอนะเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาอะแล้วคุณดูสิหน้าอย่างนี้ผ้าใหม่ปี57เล่นกันเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ผ้าดูสิหน้าผ้าเพิ่งผ้าเก่าด้วยเนื้อดีด้วยหน้าองค์ยังไม่เท่าไหร่เองพันกว่าบาทแต่ว่าแม่งโจมตีจนเละกันไปหมดแล้วตอนนี้หน้าโจมตีกันอีกแล้วแล้วถามว่าโจมตีแบบนี้เดี๋ยวกลับมามันก็มาเล่นเพราะอะไรเพราะคนใช้แล้วมีประสบการณ์คนรู้ว่าเออมันเก่าจริงเดี๋ยวเขาก็กลับมาเล่นนะครับส่วนคนที่ปล่อยไปแล้วก็คือว่าเรียบร้อยฮะเหมือนพายกันยาหน้าบางคนแหมเทปล่อยนี่มีคนมาซื้อผมสมัยเมื่อก่อนพายกันยานะครับเนื้อสีฟ้าเมื่อก่อนนี้องค์ไม่กี่ตังค์นะครับรู้สึกว่าจะ 4,500 หรือไงก็ไม่รู้นะครับเมื่อปี57นะครับมาขอซื้อไปเป็นเจ้าสัวอยู่ที่นะอยู่ที่หัวหินนะบอกว่าจะเอาแม่พายไปช่วยนะเรื่องการค้าขายถ้าค้าขายไม่ดีเนี่ยแม่พายได้ว่ายน้ำแน่นะครับได้ว่ายน้ำแน่คำว่าว่ายน้ำแน่ของเขาก็คืออะไรเขาล่อนลงน้ำหมดฮะถ้าช่วยเขาไม่ได้เขาล่อนลงน้ำหมดจากวันนั้นมาวันนี้ผมยังไม่เห็นเขาล่อนลงน้ำเลยนะครับแล้วก็หายเลยนะครับแล้วตอนนี้ราคาแพงมากเนี่ยอย่างเนี้ยครับมันขึ้นอยู่กับความศรัทธาของแต่ละบุคคลนะครับนะคุณหนักแน่นก็ต้องอยู่กับวงการนี้ได้ไม่งั้นเนี่ยคุณตายเลยฮะคุณซื้อมาคุณคืนเขาเละไปหมดเพราะอะไรฮะเพราะตอนนี้เนี่ยมันก็สวดกันยับไปหมดเขาบอกว่าเซียนเนี่ยนะครับคนที่เล่นพระปัจจุบันเนี่ยนะสวดเก่งมากกว่าพระอีกพระเนี่ยยังสวดตะกุกตะกักติดนู่นติดนี่แต่ไอ้พวกนี้มันสวดลื่นมากแล้วมันสวดเดี๋ยวนี้ช่องทางมันสวดเยอะด้วยนะมันสวดนี่มันจัดหน้าจอมันนั่งสวดได้เลยนะครับมันสวดได้ทั้งวันด้วยเดี๋ยวนี้นะเช้ามามันเปิดหน้าจอมันสวดกลางคืนมันสวดเย็นมันสวดมันสวดตลอดฮะนะมันสวดจนคนที่เช่าไปเนี่ยนะไม่ไหวแล้วนะเหมือนผีนะครับสวดจนกูหลอนไปหมดแล้วกูไม่ไหวแล้วกูคืนดีกว่าโอ้โหมึงสวดกันอย่างนี้กูจะไปอยู่ได้ไงเนี่ยนะกูหลอนหมดแล้วนะพระของกูซื้อมาพันกว่าบาทมึงสวดแล้วเหลือศูนย์บาทนะพันกว่าบาทกูคืนดีกว่าเงินแค่พันกว่าบาทยังคืนน่ะมันหลอนไงนะมันหลอนนะฟังใจพวกเซียนมันสวดแล้วหลอนนะครับนะมันสวดครั้งเดียวไม่ว่าแม่งสวดทั้งวันเลยเช้ามาสวดเย็นมาสวดกลางคืนมาสวดไอ้คนฟังหลอนไปเลยนะไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วนะนี่นั้นท่านต้องหนักแน่นครับนะไม่งั้นท่านก็โดนสวดแบบนี้ตลอดแหละนะครับนะเพราะวงการนี้ใครดีไม่ได้ใครได้ไม่ดีนะครับนะมีดอยู่ด้านหลังนี่จับมือกันแต่มีดอยู่ด้านหลังฮะนะพอทะเลาะกันหน่อยแม่งก็แยกวงแล้วครับนะดูดิฮะขนาดพระใหม่เองเนี่ยสร้างมาด้วยกันเนี่ยเป็นกวนเดียวกันนะครับพอเงินรายได้เข้ามานะครับรู้จักวิธีการสร้างรู้จักอะไรก็แยกวงกันไปพอแยกวงกันไปปุ๊บทะเลาะกันเองไอ้รุ่นที่สร้างไว้เป็นยังไงล่ะครับนะรุ่นที่สร้างไว้ร่วมกันเป็นไงตกเลยครับมันลูดลงมาหมดเลยเพราะว่าอะไรแม่งทะเลาะกันเองเนี่ยอย่างเงี้ยครับนะนี่ก็คือวงการนี้ครับนั้นเวลาที่คุณเช่าพระคุณก็ต้องหนักแน่นหน่อยนะครับหนักแน่นหน่อยแล้วก็ต้องรู้นะเขาบอกว่ารู้เท่าทันนะเล่นเราก็ต้องรู้เท่าทันด้วยนะครับอย่าปล่อยให้มันมาครอบงำนะเพิ่งเข้ามาดูครับพระที่จะอ๋อนะฮะบอกแล้วเปล่าเปล่าผมไม่เกี่ยวฮะไม่ได้ถามแต่ฟังเฉยเฉยพี่หนึ่งเหรออ๋อฮะนะคุณนารีรัตน์ชอบก็บูชาศรัทธาก็นำมาซึ่งปาฏิหาริย์ค่ะนะเดี๋ยววันนี้จะเล่นของอีกนะครับอ๋อฮะอ่ะนะพอนะพอแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่อยากจะไม่อยากจะพูดเรื่องนี้นะครับเผอิญว่าเมื่อกี้เขาถามเข้ามานะถามเข้ามาเขาไม่สบายใจก็เลยต้องบอกฮะนะต้องบอกและอธิบายความกันนะไม่เป็นไรฮะนะไม่เป็นไรขอบคุณนะขอบคุณนะที่มีประเด็นสอบถามเข้ามานะครับขอบคุณมากๆนะนี่แหละก็คือนะก็คือสิ่งที่บอกนะครับแล้วอีกอย่างเนี่ยรายการผมนะผมไม่อยากไปกระทบกับใครทั้งสิ้นนะฮะ
นะไม่อยากไปกระทบกับใครทั้งสิ้นเพราะทุกวันนี้เนี่ยคนที่จัดรายการเรื่องพระเนี่ยนะเขามีปัญหาฟ้องร้องกันเยอะเลยนะนะคนนู้นฟ้องคนนี้คนนี้ฟ้องคนนั้นเพราะอะไรฮะก็เพราะแบบนี้กระทบกระทั่งกันทั้งที่ก็เป็นคนวงการเดียวกันนะครับนะบางทีก็เดินอยู่ในสนามด้วยกันนั่นแหละเดินผ่านกันไปผ่านกันมาเมื่อก่อนเคยไหว้กันเคยทักกันเดี๋ยวนี้ไม่มองหน้ากันเพราะอะไรฮะเพราะมุมมองมันต่างกันพอมุมมองต่างกันมันก็เป็นอย่างนี้ครับนะบางคนนะไปเข้าใจไอ้พรรคพวกบอกว่าอย่าไปคบมันเลยไอ้คนนี้มันเล่นแต่พรรคเก๊นะครับไอ้เพื่อนก็นะเพื่อนก็ไม่คิดอะไรเลยนะครับไม่มีความคิดเป็นของตัวเองก็เชื่อเขานะเชื่อเขาเสียเพื่อนดีๆไปเพราะว่าไอ้พวกนี้แหละนะเสียเพื่อนนะเพื่อนไอ้ที่แม่งไม่หวังดีอ่ะคบไอ้ที่หวังดีไม่คบเพราะอะไรฮะก็เพราะแบบเนี้ยนะเพราะแบบเนี้ยฮะความไม่หนักแน่นเนี่ยนะครับนะเสียเพื่อนดีๆไปเพราะว่าไปฟังไอ้เพื่อนที่มันคอยยุโยงปลุกปั่นนะแล้วมันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเรานะแต่มันคอยยุโยงปลุกปั่นให้มันทะเลาะนะครับแล้วก็มองพวกนี้มันยกตนข่มท่านคือพระทุกอย่างกูเป็นพหูสูตรกูเก่งนะครับกูเก่งคนอื่นไม่รู้กูเก่งอย่างเดียวพรรคพวกกูเก่งนั้นถ้ากูบอกแท้ต้องแท้กูบอกดีต้องดีถ้ามันบอกมาแท้มันไม่แท้อะไรแบบเนี้ยคือไอ้พวกนี้มันกูเก่งอย่างเดียวคือมันขี่เมฆมาเกิดตั้งแต่เด็กๆอ่ะไอ้พวกเนี้ยมันขี่เมฆมาเกิดนะครับตอนมันเกิดเนี่ยมันล่อนขึ้นเมฆเลยนะนะพอมันเกิดปุ๊บมันล่อนขึ้นเมฆเลยนะครับมันไม่เดินนะมันล่อนขึ้นไปบนเมฆแล้วมันมาขี่เมฆมาเลยไอ้พวกเนี้ยนะมันถึงเก่งไงหน้ามันเก่งมากเวลาที่มันวิพากษ์วิจารณ์พระชาวบ้านโอ้โหเป๊ะน้ำข้อมูลมันเป๊ะนะครับไอ้นี่เก๊ของเราแท้นะครับแม่งแท้ของมันน้ำมันขายของมันนะครับของคนอื่นขายเก๊นะครับก็นะว่ากันไปฮะนะท่านอยากจะไปอยู่กับพวกขี่เมฆมาเกิดนะก็แล้วแต่ท่านอยากจะไปอยู่กับพวกนะคนธรรมดาเดินดินก็แล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเอานะฮะเอาละครับนะมานะครับมาที่วัตถุมงคลร่วมสนุกกันนะครับหลวงตาแก่นะครับ9บาทค่าจะส่ง50บาทแล้วก็พระศิวลีหลวงพ่อเสือนะฮะอ่ะปรับจูนมาครับนะเรามาร่วมสนุกกันดีกว่านะผมพูดไปขอร้องนะครับนะขอร้องอย่ากินปูนร้อนท้องขอร้องอย่าเอาเข้าไปหาตัวเองท่านรู้ไหมเนี่ยคนเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็คือว่ามานั่งดูรายการหรือมานั่งดูการพูดเหมือนการโพสต์เหมือนกันนะเหมือนการโพสต์เหมือนกันบางทีเนี่ยเราโพสต์นะโพสต์สื่อสารอะไรความในใจนะบอกอะไรอย่างเงี้ยดึงเข้าไปหาตัวเองเอาแล้วครับด่ากูอีกแล้วไอ้นี่ด่ากูอีกแล้วไอ้นี่ว่ากูอีกแล้วไอ้นี่แกะกูอีกแล้วทั้งที่มันไม่ใช่ตัวคุณแต่คุณก็ไปดึงเข้าหาตัวเองไงนะแล้วก็มาฟืนเป็นไฟเอาอีกแล้วไอ้หานี่มันด่ากูอีกแล้วเดี๋ยวกูต้องนะอย่างเนี้ยฮะอย่าไปดึงเข้าหาตัวเองคุณอย่าร้อนรนนะครับไม่ได้ระบุชื่อไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับก็พูดลอยๆพูดถึงคนทั่วไปแต่บางคนเนี่ยมันร้อนรนน่ะนะพูดแล้วก็ดึงเข้าไปหาตัวเองโอ้มันด่ากูอีกแล้วมันว่ากูอีกแล้วนะอย่าฮะอย่าไปดึงเข้าหาตัวเองนะคนเราเนี่ยบางอย่างพอมาดูแล้วไปดึงเข้าหาตัวเองมันจะเครียดนะครับนะอย่าไปเป็นปูนร้อนท้องอย่างนั้นไปกินแล้วร้อนนะผมพูดหลักการกว้างๆไม่ได้เราเฉพาะเจาะจงว่าไปแกะคนนู้นไปด่าคนนี้ไปว่าคนนั้นไม่แล้วคนอย่างผมเนี่ยนะครับถ้าผมจะด่าใครจะว่าใครผมจะเปิดรายชื่อแล้วผมจะด่าชัดๆจะว่าชัดๆผมไม่ไปแกะไม่เวอะไรหรอกนะครับเพราะผมเป็นคนนะผมโทรคุยได้นะทุกคนนะผมโทรคุยพูดอะไรกันได้นะไม่จำเป็นต้องไปแกะไม่จำเป็นต้องไปว่านะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปดึงเข้าหาตัวนะบางคนเนี่ยพอมาดูรายการผมนะดูผมพูดหน่อยดึงก็ไปหาตัวเองเอาอีกแล้วแม่งว่ากูอีกแล้วมันด่ากูอีกแล้วอย่าไปดึงอย่างนั้นคนมันมีตั้งเยอะแยะวงการเขาตั้งใหญ่โตนะวงการพระไม่ใช่กระจุ๋มนึงไม่ใช่มีแค่คุณอยู่สองสามคนนะวงการพระเนี่ยมันมีอยู่ทั่วประเทศนะครับพอพูดไปกว้างๆเนี่ยอย่าไปดึงเข้าหาตัวเองคุณอย่าเป็นหนึ่งในจักรวาลนะอย่าไปคิดถึงความสำคัญของตัวเองมากไปจะคิดว่าข้าเป็นหนึ่งในจักรวาลเวลามึงคุยอะไรมามึงจะต้องพูดถึงกูนะไม่ใช่ฮะ
ผมไม่ได้พูดถึงท่านนะผมพูดถึงคนทั่วไปไม่ได้ไปพูดถึงท่านผมไม่ได้ให้ความสำคัญท่านหรอกนะไม่ใช่ว่าท่านจะโอ้โหสำคัญมากมายนะเป็นหนึ่งในจักรวาล นะเวลาที่ใครวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยจะต้องวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองนะครับไม่ใช่ฮะอย่าไปสำคัญตัวเองผิดนะครับอย่าไปดึงเข้าหาตัวเองนะมันมีไอ้คนพวกเนี้ยนะครับพอมาดูหน่อยนะครับมาแอบดูด้วยนะไม่กดแชร์ไม่กดอะไรหรอกนะมาแอบดูแอบซองเอาละมันว่ากูอีกแล้วมันด่ากูอีกแล้วมันแกะกูอีกแล้วไม่ใช่นะแล้วผมไม่มีนิสัยแบบนั้นด้วยนะครับผมอายุ50กว่าจะ60แล้วนะผมนะมีลูกนะครับมีเมียนะผมไม่ตุ๊ดนะครับนะแล้วคนเป็นตุ๊ดเดี๋ยวนี้เขาก็มีใจที่นะมีใจที่ชั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับนะมีใจที่นะบางทีเข้มแข็งนะเข้มแข็งกว่าชายไทยอกสามศอกอีกนะเขาบอกอกสามศอกนะครับชายไทยเนี่ยนะดูผมมองวัดดูเนี่ยนะผมยังได้แค่ศอกเดียวเองไม่รู้เขาเอามาจากไหนสามศอกน่าจะเป็นคนโบราณนะสามศอกนี่ตัวใหญ่ฮะหน้าอกสามศอกนี่ตัวใหญ่นะครับหน้าผมได้แค่ศอกเดียวเองหน้าอกผมนะครับนั้นเนี่ยท่านนะท่านองนะท่านองหนักแน่นนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ว่าใครเป็นการส่วนตัวนะครับนะอย่าร้อนลนแล้วอย่าร้อนตัวแล้วอย่าดึงเข้าไปฮะนะอย่าดึงเข้าไปอ่ะนะมานะมาร่วมสนุกกันครับร่วมสนุกกันนะโอ้ยใส่มาก่อนแล้วเหรอนะยังไม่ได้นี่เลยนะชอบมากครับนะไม่ใช่สร้างกันง่ายๆโอ้ฮะนะคุณสิริชัยนะสิริชัยนะครับอ่ะนะสิริชัยนะครับคุณวิระนะครับใส่ชื่อเลยฮะใส่ชื่อเลยเมื่อกี้ผมยังไม่ได้บอกให้ใส่แต่เขาใส่มาแล้วก็เลยเอานะใส่มาแล้วก็เลยตามเลยนะครับคุณวิบูลนะนี่แสดงว่าบีบผมเนี่ยนะบีบผมนะไม่ให้ผมพูดเนี่ยนะคุณภูมิพงษ์เนี่ยใส่ชื่อกันมาแล้วทั้งนั้นเลยเนี่ยนะคุณพิชานคุณนัทนะแต่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครไม่เป็นไรนะครับผมเขียนไปหมดแล้วนะฮะผมเขียนไปหมดแล้วนะใส่ได้นะครับใส่ได้นาริรัตนาริรัตนี่ได้2วันติดเลยนะภูมิพงษ์นะมีอีกไหมฮะนะมีอีกไหมนะมีอีกไหมครับนะคุณสุชาตินะผมนึกว่านะผมว่านึกว่าคุณสุชาติไม่เข้านะเนี่ยนะครับผมไม่เห็นคุณสุชาติว่าคุณสุชาติเนี่ยปกติจะต้องเป็นคนแรกตลอดนะคุณพงเนตรนะครับพงเนตรเขียนไปแล้วฮะคุณสมศักดิ์พี่หนึ่งนะหนึ่งสัตกิจนะมีใครอีกฮะนะมีใครอีกเอกบงการบงการเหรอฮะนะชื่อแปลกดีฮะนะคุณเอกนะเอกบงการนะบงการนะบงการแบบนี้นะครับนะไม่ใช่บงการแบบบงการอะไรแบบนั้นนะฮะนี่บงการแบบเมืองการนะครับคุณเอกฮะนะคุณเอกสิทธทองพันช่างวันนี้บอกกอไม่หัวเราะหนูไม่ได้แน่เลย มาเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะเกี่ยวกับอะไรกับผมคุณนารีรัตนะไม่ได้เกี่ยวกับผมนะผมหัวเราะคุณนารีรัตจะได้มันไม่นะอย่างนี้นี่ผมหัวเราะทุกวันคุณนารีรัตก็ได้ทุกวันนะถึงงั้นนะไม่น่าจะมาเกี่ยวกับผมอ่ะนะอ่ะมาหมดยังหมดยังนะหมดยังปิดดีกว่านะปิดเถอะนะครับปิดเพราะว่าพอแล้วล่ะนะปิดนะอ้าวนะพี่บูนเหรอพี่บูนผมใส่ไปยังวันนี้ผมไม่ลงผมกลัวพี่เล่นของครับ คุณพี่บูนกับคุณสนธยาใส่หน่อยนะครับใส่หน่อยคุณพี่บูนนะแล้วคุณสนธยานะสนธยาที่หลังไม่เป็นไรฮะใส่ให้สนธยานะครับอ่ะนะมีอีกไหมนะครับอ้าวพอแล้ว อ่ะ
เหรียญหลวงตาแก่นะครับนะเหรียญหลวงตาแก่เหรียญแรกนะผมกลัวว่าจะเป็นถ้าท่านหนีคุณนารีรัตน์ไม่ได้นี่ผมว่านะนะอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้นะเนี่ยนะถ้าเป็นคุณนารีรัตน์อีกเนี่ยผมว่ามันก็แปลกแล้วนะอ่ะเขย่าแต่ก็ไม่แน่เนี่ยนะเพราะว่านะวันนี้เฉยๆค่ะแล้วแต่วาสนาจะได้ครอบครองค่ะนะอ่ะคุณสิริชัยฮะนะสิริชัยนะครับสิริชัยนะครับคุณสิริชัยครับนะท่านแรกฮะนะเป็นเหรียญฮะนะคุณสิริชัยฮะนะคุณสิริชัยนะสิริชัยนะครับท่านแรกครับอ้าวท่านที่2ครับศิวลีฮะ9บาทค่าจะส่ง50บาทนะครับศิวลีฮะศิวลีสุชาติครับนะคุณสุชาตินะครับสุชาตินะครับคุณสุชาติครับศิวลีฮะนะคุณสุชาตินะโอ้ตอนหลังนี่คุณสุชาตินี่ก็ดวงดีเหมือนกันนะนะสุชาติก็ดวงดีเหมือนกันนะครับนะระยะหลังเนี่ยก็ได้บ่อยอยู่เหมือนกันนะนะคุณสิริชัยนะครับสิริชัยนะติดต่อด้วยนะครับติดต่อด้วยคุณสุชาติคงไม่มีปัญหาเพราะว่าติดต่อกันอยู่แล้วคุณสิริชัยนะติดต่อกันหรือเปล่าไม่รู้นะนะผมถ้าผมลืมผมก็ขออภัยด้วยนะนะคุณสิริชัยน่าจะติดต่อกันอยู่แล้วมั้งฮะนะแต่ถ้าลืมก็ขออภัยด้วยนะนะหรือแต่ถ้ายังไม่ติดต่อเนี่ยนะครับก็ทาง Facebook อนุชาทรงสิรินะครับเข้ามาตรงนั้นฮะหรือว่าจะไปที่เพจหนังสือพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะได้เช่นกันนะครับก็คุณสิริชัยฮะนะมาร่วมสนุกกันนะครับสำหรับแฟนรายการทุกท่านนะครับนะคุณใหญ่เข้ามาแล้วด้วยนะนะเอาละครับส่งท่านไปทานข้าวนะครับนะโอ้บ่ายแล้วด้วยนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับกราบลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ